ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากการที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักติดต่อกันเป็นเวลาหลายวันประกอบกับมีน้ำป่าจากเทือกเขาธรรมรัตน์ในพื้นที่อำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์หลายหลักมาสมทบส่งผลทำให้โรงพยาบาลศรีเทพบ้านพักข้าราชการอาคารร้านค้าและบ้านเรือนราษฎรใน2หมู่บ้านในย่านเศรษฐกิจของอำเภอศรีเทพคือหมู่12บ้าน3หลังและหมู่13บ้านใหม่สาริกาตำบลสะกรวดถูกน้ำท่วมขังกว่า80หลังคาเรือนถนนสายศรีเทพถึงหนองมะค่าบริเวณสี่แยกไฟแดงศรีเทพถูกน้ำท่วมสูงประมาณ30เซนติเมตรยาวประมาณกว่า100เมตรเจ้าที่จากทางเทศบาลตำบลสว่างวัฒนาอำเภอศรีเทพระดมเครื่องสูบน้ำจำนวน10เครื่องช่วยกันเร่งสูบน้ำออกจากโรงพยาบาลศรีเทพล่าสุดระดับน้ำลดลงคาดว่า 1-2 วันนี้ไม่มีฝนตกออกมาซ้ำอีกสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติด้านนายแพทย์สำริดสุกรองรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีเทพกล่าวว่าจากการที่ฝนตกหนักเมื่อคืนนี้ทำให้มีน้ำไหลเข้าท่วมโรงพยาบาลศรีเทพอย่างรวดเร็วทางโรงพยาบาลได้แจ้งร้องขอกำลังอาสาสมัครกู้ภัยและเจ้าหน้าที่ทหารมาช่วยกันขนย้ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ขึ้นสู่ที่สูงโดยเฉพาะที่ห้องยาเวชภัณฑ์ได้ใช้วิธีหนุนให้สูงขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายส่วนอาคารของโรงพยาบาลและอาคารผู้ป่วยต่างๆยังเปิดทำการได้ตามปกติเนื่องจากน้ำที่ไหลเข้าท่วมสูงเพียง30เซนติเมตรท่วมไม่ถึงตัวอาคารต่างๆที่สร้างสูงกว่า80เซนติเมตรจะมีเพียงบ้านพักของทางราชการที่ถูกน้ำท่วมบ้างแต่น้ำได้เริ่มลดระดับลงแล้วขณะที่บ้านเรือนราษฎร5หมู่บ้านในตำบลนาตะกุดซึ่งเป็นตำบลที่อยู่รอบนอกของอำเภอศรีเทพจำนวนกว่า300หลังคาเรือนก็ได้รับความเดือดร้อนจากการถูกน้ำป่าจากเทือกเขาพังเหยจังหวัดชัยภูมิไหลเข้าท่วมเช่นกันโดยเฉพาะที่หมู่1บ้านนาตะกุดและหมู่ที่15บ้านพัฒนาตำบลนาตะกุดราษฎรได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักเนื่องจากบ้านเรือนกว่า200หลังคาเรือนถูกน้ำท่วมสูงถึง 50-60 เซนติเมตรถนนสายนาตะกุดถึงหนองยางทอยถูกน้ำท่วมสูงประมาณ 30-40 เซนติเมตรและยาวประมาณ300เมตรจนทำให้รถยนต์และรถจักรยานยนต์สัญจรไปมาด้วยความยากลำบากโดยชาวบ้านบอกว่าน้ำท่วมในครั้งนี้เป็นรอบที่2แล้ว